วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขายดีตอนแรกขายไม่ได้เลยอยู่ๆทำไมขายดีทำไมขายดีคะต้องบอกอย่างนี้ว่าที่แรกอ่ะมันก็ขายได้แค่แบบว่าหลักพันใช่หลักพันแล้วก็บอกแฟนว่าไม่ได้ละเราต้องหาอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าให้คนรู้จักเราก่อนใช่ไหมล่ะใช่ก็เลยแจกแม่งเลยแจกยำไลฟ์สดแจกยำใช่นั่งขายไม่ได้ก็แจกซะเลยใช่ระหว่างนั่งแต่งหน้าอยู่เอากล้องมากดไลฟ์สดดีกว่าแล้วก็แจกยำแล้วก็แบงค์20มาแบงค์100มาให้ทายตัวเลขข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเล่นบ้าๆบอๆไปนะใช่บ้าๆบอๆมืดๆกล้องอะไรก็ไม่ได้มีดีอะไรกับเขาอย่างเงี้ยแล้วแรกๆคนก็ไม่ได้ดูเยอะ10 20คนแต่คนเล่นเขาก็สนุกไงคะเขาก็อยากอุ๊ยอยากอีนี่คือใครทําเป็นยังใช่แต่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ก่อนนะคะแล้วพอหลังๆก็ไลฟ์อีกอาจจะคนดูจาก10 20คนก็เป็น100 200คนอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะเป็นที่รู้จักกับคนแล้วค่ะลูกค้าเขาก็เริ่มมาแล้วก็ไปเข้าตากับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอันนี้ขอให้เครดิตนิดนึงนะคะพี่ชินี่ท่านพี่ชินี่ชาแนลเขามาหลายร้านยำตลอดเป็นแบบว่าบุญคุณกับแพร่ยำใช่เขาเป็นร้านเขาเป็นที่เลยชินี่ที่ใส่หูก็ตายหูแมวอ่ะใช่พี่ชินี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแฟนดีใจมากดีใจตื่นเต้นมีช่องยูทูบเบอร์มาถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่พี่ชินี่มาถ่ายโอ้โหเท่านั้นแหละยำไม่ทัน no. ใช่มันพลิกเลยอ่ะแพรก็รู้สึกแบบว่าโอ้โหตายแล้วชาตินี้จะไม่ลืมพี่ชิเน่เลย จุดเริ่มต้นเลยก็คือนั่นแหละทำให้คนเริ่มรู้จักแพรละคนจากกรุงเทพมาต่อคิวเลยใช่ค่ะคุณจะเชื่อไหมฮะภายในระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีก็ปีแรกอ่ะนี่กี่ปีแล้วเปิดมาประมาณ 4-5 ปีละเข้าที่ปีที่5ค่ะปีนี้ค่ะปีที่5เขาซื้อบ้านเกือบ10ล้านอ่ะ2หลังของแม่หลังนึงแล้วของแพรหลังนึงนี่แยกเลยจากเมื่อก่อนที่แม่เขากลัวเรากลับมาจะมีภาระให้เขาวันนี้เราก็เลยซื้อบ้านให้นางเลย1หลังใช่คือ2หลังเนี่ยรวมแล้ว10ล้านเลยใช่ค่ะเกือบ10ล้านเลยค่ะเพราะว่ารวมที่ด้วยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างคือแพรจัดเต็มให้แม่เลยแบบว่าเต็มที่เลยแม่เราเต็มที่เลยแม่ทำยังไงเราจัดให้แม่เต็มเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราลำบากมาแบบพอสมควรอันนี้คือห้องรับแขกพอลำบากมามากปุ๊บแม่ก็เหนื่อยมาตลอดใช่ไหมเราก็อยากให้แม่นอนห้องแอร์แต่ต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่แม่จะมีบ้านเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเรือนหอเรือนหอเรือนหอคนละใช่ค่ะก่อนที่จะมีบ้านเนี่ยห้องน้ำแพ้ที่บ้านอ่ะก่อนที่จะตอนที่ขายยำเลยนะคะไม่มีไฟห้องน้ำไม่มีไฟห้องนอนแม่ก็ไม่มีไฟวันดีคืนดีแม่นอนอ่ะตะขาบมากัดแม่อย่างเงี้ยหุ่นสะเทือนใจแพ้มากก็เลยทำให้แม่ฉันก็เลยใช่ฉันก็ต้องทำให้แม่ฉันสบายที่สุดมีบ้านแล้วก็มีเงินเดือนให้แล้วก็หลังจากที่แฟนเนี่ยเขาก็ขาดการติดต่อจากที่บ้านคือหนีมากล้าที่จะไปหาแม่ละอะไรเงี้ยใช่พอกลับไปครั้งนี้เขาก็มีเงินเดือนให้กับครอบครัวเขาใช่แม่ก็ดีใจแล้วผมร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะสอนอีนี่นะว่าเนี่ยลองบอกจบรายการจะพี่ที่จะกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์เนี่ยฟังรุ่นพี่ฟังจนเขาขายดิบขายดีมีหลากหลายเมนูใช่เจ๊ไล่ตั้งแต่เมนูตั้งแต่แรกตั้งแต่ข้างหน้าพวกโกเลยเนี่ยนะใหญ่ก่อนใหญ่ๆก่อนใหญ่ๆนี่เป็นเมนูแบบว่าคือเนี่ยแหละเมนูเรียกคนเลยนี่กี่บาทคนละยำทั้งหลาย500คุณไม่พูดจริงคนละยำจานเนี้ย500นี่พูดจริงพูดเล่นอ่ะทำไมล่ะคะพูดจริงค่ะก็ปกติ 2,500 นะจะขายเท่าไหร่นะ500มีอะไรบ้างนะ500บาทเนี่ยบุกกดชิมกันโอ้โหใส่ยำโคตรได้ไม่หมดนี่เดินตัดหน้ากล้องป่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะถือให้ดูมันใหญ่จริงๆนี่อ่ะเออฉันถือให้ดูอ่ะมีทุกอย่างด้วยอ่ะมันใหญ่จริงๆเธอดูนี่อ่ะดู500บาทมี500บาทมีกุ้งมีกั้งมีหมูยอมีไข่แมงดามีไข่ปลาซิลมีปูไข่ปลาเลี้ยวเสี่ยวอันนี้ไม่ได้ทำออกรายการแฉนะไม่ค่ะเราสามารถดูที่ลูกค้าเช็คอินได้เลยแพรจะโพสต์ลงตลอดแล้วลูกค้าก็จะร้องว้าวจากอันนี้ตลอดตายแล้ววันนึงขายได้กี่จานเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ100จานขึ้นเป็นยังไงคะขายยำเย็นปุ๊กโกะนี่ขายยำขอชิมหน่อยนะขอชิมหน่อยนะเวลากินยำเขาทำกันยังไงลูกเหนื่อยลืบนะเอ็ดนานจะให้โปรโมทนะมิสยูนิเวิร์สวิดีเวิร์สแม่หนูทำตุ๋นดึกกันอาทิตย์หน้าค่อยโปรโมทอร่อยอร่อยมากแม่นัวใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบปลาร้าปลาร้าแบบเบาๆแล้วแบบไม่ปลาร้ามีไหมไม่ปลาร้าก็จะมีค่ะเป็นยำผ้ากุ้งอะค่ะไหนยำผ้ากุ้งผ้ากุ้งใช่แซลมอนขายเป็นไงตอนที่แซลมอนแพงกันไตห่าแซลมอนแพงมากช็อกโลกมากแพงแบบเกินไปจานละร้อยบ้าจะขายเจ๊งเหรอทุกจานคือราคาดีมากใช่ของดีนะคะเป็นของนอร์เวย์นะคะเปิดกวดยังบอกแม่อย่าเพิ่งกินแซลมอนนะช่วงนี้หนูไม่มีขาย
โอ้จานละ100บาทนี่อันนี้ที่เขานิยมกันน่ะนี่คือกุ้งดองค่ะเท่าไหร่120บาทไม่แน่ใจว่า120หรือ101นั่นแหละครับไม่เกิน120บาทค่ะโอ้ยอ่ะต่อไปนี่ของไข่จริงหรือไข่เค็มอ่ะไม่เค็มค่ะอันนี้คือไข่ของปูเลยค่ะโดยตรงเลยค่ะไม่เค็มนะคะไข่ปูจริงๆนะไม่ใช่ไข่เค็มนะใช่อาจารย์ได้ใช่ค่ะชิมก่อนนะคือชิมกุ้งแก้วก่อนนะแม่นะเป็นไงคะดองอร่อยมากน่าจะลิ้นจะลิ้นแล้วปูด้วยค่ะปูด้วยค่ะแม่หนูกินปูด้วยเหรออาจารย์หนูต้องแดกปูอร่อยค่ะปูเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์เลยเวลาหนูกินเนี่ยฉันเห็นเธอหล่อนชอบกินปูดองกินยังไงใช่ไงเวลาเขากินใช่ไหมคะไม่ต้องเอาเลยค่ะคุณขาเวลาเขากินใช่ไหมคะคุณยังไงคะเราก็กินอย่างนี้ค่ะคุณขาแล้วคุณก็ใส่น้ำจิ้มลงไปกับปูก็จะกินอย่างนี้นะคะสาธุอย่าให้บาปเลยพระอย่าเพิ่งลงโทษนะอ๋อยังสดเนาะเป็นเนื้อแบบเยลลี่นะคะที่ร้านยกสดใช่ๆค่ะปูจะได้ฉายาว่าปูดองเนื้อเยลลี่ค่ะจะมีเท็กเจอร์มีความกินคล้ายๆเยลลี่อยากกินใหญ่เลยค่ะยกสดเลยค่ะแล้วจานนี้ค่ะจานนี้ค่ะเจ๊แพรอันนี้เป็นโคตรยำ4อย่างสำหรับมาแบบไม่หลายคนมาสัก2ที่เนี่ยก็สั่งจานนี้200 200บาทอ่ะต่อไปอันนี้ยำ6ไข่เลยค่ะมีไข่อะไรบ้างไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาไข่หมึกไข่แดงเค็มแล้วก็ไข่กุ้งค่ะโอ้ยแล้วนั่นหลักซีฟู้ดอะไรจ้าอันไหนซีฟู้ดลวกจิ้มค่ะลวกจิ้มลวกจิ้มเลยอ่ะในระหว่างนี้ทำโชว์ด้วยหนึ่งเมนูไม่ทันแล้วล่ะให้ฝากร้านให้ฝากร้านก่อนด้วยอ่ะโอเคร้านจะแพ้ข้อระยำนะคะอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะเปิดร้านทุกวันอยู่ทุกวันจันทร์ค่ะแล้วก็ขายตั้งแต่ 9:30 นจนถึงของหมดเลยค่ะเรากำลังจะเปิดสาขาแล้วก็สาขาที่ไหนใช่ตอนนี้กำลังโปรเจกต์ในปีนี้คือจะทำสาขาให้ได้ถึง10สาขาเป็นถ้าคิดเอาไว้ตั้งเป้า10สาขานะคะแต่ตอนนี้กำลังจะทำสาขาอยู่ในจังหวัดชลบุรีก่อนค่ะเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากค่ะใช่ก็ลองย้ำเบอร์อีกสักครั้งโทรไปจองกันที่เบอร์อะไรจ๊ะ082ค่ะ532นะคะ0607ค่ะหรือเจ๊แพรโคตรระยำวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะเจ๊แพรขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมสู้แล้ววันหนึ่งเราจะรวยเองเราต้องสู้เนาะอะไรก็จะเกิดขึ้นกว่าจะได้วันนี้สู้มาเกือบทั้งชีวิตสู้มากค่ะตอนนี้ก็ยังสู้อยู่ค่ะเพราะของข้าวของอาหารทะเลโอ้โหใช่ค่ะเนาะเอาละพรุ่งนี้วันศุกร์กลับมาเจอกันแชร์พรุ่งนี้ใครมาคะหนูปอยตีชดากับป้าตือค่ะปอยตีชดามาออกแฉพรุ่งนี้กับป้าตือกับป้าตือค่ะนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้